พายุฝนไม่ต้องน้ำฝนไม่ต้องต้องน้ำมนต์อย่างเดียวชายรายหนึ่งอยู่ๆเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาแต่ลักษณะอาการคลั่งอ่ะทำท่าเหมือนของขึ้นนะคะทำท่าทีขึงขังชาวบ้านก็เลยรีบไปหาน้ำมนต์มาให้เขาดื่มนี่เบาลงแล้วนะคะแต่กว่าจะจับตัวได้อ่ะแลบลิ้นตาเหลือกแล้วยื้อกันอยู่นานพอสมควรค่ะอ๋อครับครับครับแล้วเพื่อนเขาปล่อยแล้วเป็นของขึ้นเหรอไม่รู้เขาบอกผูกคอตายจะผูกคอตายเอออ๋อผูกไปแล้วใช่ไหมผูกไปแล้วอ๋อเชือกอ๋อครับครับครับแล้วเพื่อนเขาปล่อยชายรายนี้ชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้นะคะเพราะว่าตอนแรกคลุมคลั่งอาละวาดทำลายข้าวของอยู่ภายในห้องเช่าในซอยวัดมหาวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะชายรายนี้เนี่ยอาละวาดจนชาวบ้านเนี่ยต้องช่วยกันมาจับที่เห็นว่าเนื้อตัวเปียกปอนเนี่ยคือเขาเอาน้ำมนต์มารดแล้วนะคะแล้วสังเกตเห็นว่าด้านหลังมีรอยสักยันเต็มไปหมดเลยแล้วเหมือนหมดแรงค่ะสุดท้ายสลบไปเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่พอมาถึงก็รีบนำเขาส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการชายรายนี้คือนายสุวิทย์ในห้องพักของเขาอะข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยสอบถามกับเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าสมชายที่พักอาศัยอยู่ที่แห่งนี้นะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุอาละวาดทำลายข้าวของภายในห้องพักจนพังเสียหายคนภายในห้องเช่าตรงนี้ค่ะต้องช่วยกันมาควบคุมตัวลักษณะเขาเหมือนมีอาการของขึ้นชาวบ้านเขาก็เลยไปหาน้ำมนต์เอามาให้กินเอามาให้อาบแต่อาการก็ยังไม่ดีมากสุดท้ายเนี่ยวิ่งไปเด็ดลูกมะเฟืองตรงข้างบ้านมาให้กินคือตามความเชื่อว่าถ้ามีน้ำมนต์กับมะเฟืองอ่ะคนที่มีของเข้าอ่ะอาการจะนิ่งลงตอนนั้นชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกของเข้าจริงไม่จริงแต่ว่าต้องทำทุกทางให้เขาสงบลงก่อนแล้วหลังจากนั้นเอาผ้าถุงของภรรยาเขามาคลุมค่ะอ๋อแบบเหมือนแก้เคล็ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ชาวบ้านคือตอนนั้นต้องรีบแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนใช้เวลาดึงยื้อกันอยู่นานเพราะว่าชายคนที่คุ้มคลั่งตัวค่อนข้างใหญ่นะคะสุดท้ายต้องใช้คนจับอยู่3คนจนกระทั่งอาการดีขึ้นลองฟังเสียงคุณสมชายค่ะตาลูกเหลือกนะฮะพอดมยาดมมันก็เพื่อเพิ่มสภาพแล้วก็เปรียบสภาพเนี้ยยังไงแต่เป็นขู่เป็นอะไรเรื่องร่างของภาพเลยไงเป็นขู่กลางแล้วเขาก็ยาดมแล้วทำไงต่อแล้วผมก็ลากกันมาไว้กลางห้องกลางห้องก็ลากมากลางห้องก็ไม่ไหวระหว่างในห้องนะดิ้นไปดิ้นมาดิ้นต่อตัวคือมันดิ้นไปทั่วอ๋อก็เลยลากออกมานี่ก็มาดิ้นกันหน้าไปกระทิ่มเรียมเสาเนี่ยครับแล้วทำไงถึงสงบก็มันใช้น้ำมนต์มั่งน้ำมนต์แล้วก็พัดถุงมือมั่งแล้วคำว่าเฟืองมั่งชาวบ้านช่วยอ่ะตอนนี้ช่วยๆกันเนี่ยเขาคิดว่ามาแล้วของเข้าอะไรเงี้ยเหรอประมาณนานขนาดนานไหมพี่ใช้เวลานานไหมกว่าจะสงบโป้เอาเลือกขนาดตำรวจที่เข้าพื้นที่มาตำรวจยังบอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่เคยเจอแล้วระงับเหตุลักษณะแบบนี้อ่ะเคยมีเคสแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เอาน้ำมนต์กับมะเฟืองให้กินและอาการก็สงบลงก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องทางคุณไสยหรือไสยศาสตร์นะคะคุณผู้ชมส่วนตัวดิฉันก็เลยไม่รู้ว่ามะเฟืองมันแก้อะไรใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยในFacebook Live พี่โจ๊กรู้ไหมเคยไปงานหลวงพ่อเปิ่นที่นครปฐมเขาบอกว่าของเข้าเนี่ยเขาจะใช้วิธีเหมือนกับนวดที่บริเวณใบหูหลังหูเนี่ยมันจะทำให้สงบลงเคยเห็นนะแล้วก็ไปร่วมงานหลวงพ่อเปิ่นแล้วมะเฟืองอ่ะมะเฟืองไม่เคยเห็นเหมือนกันเออเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะส่วนภรรยาของชายรายนี้ค่ะมาจุดธูปบอกกล่าวขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางนะคะภรรยาเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะกินข้าวอยู่กับสามีปกตินะสักพักนึงทะเลาะกันแล้วสามีเดินเข้าห้องน้ำแล้วทำท่าเหมือนจะผูกคอค่ะผูกคอแขวนคออย่างนั้นน่ะพอตัวเองไปเจอก็เลยผลักเขาออกสักพักหนึ่งสามีก็นิ่งไปแล้วก็คุ้มคลั่งดิ้นจนกระทั่งหลุดแล้วทำท่าเหมือนของขึ้นฟังจากภรรยานิดนึงค่ะตอนนั้นที่พี่ตั้งวงกินข้าวตั้งวงข้าวอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงมันดังมาจากในห้องน้ำเหรอทะเลาะกันก่อนถ้วยข้าวไปนู่นแล้วเขาก็เดินจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ๋อแล้วก็เชือกผูกเลยแล้วตอนนี้ผูกไปแล้วตัวก็ดิ้นถูกไหมหนูไปเห็นเขาไม่ได้ยินแล้วไม่ได้นั่นพี่ก็เลยตัดเลยอ๋อนิ่งไปแล้วเหรอนิ่งแล้วแต่ที่พี่ก็ตัดมันเลยอ๋อแบบตาค้างเลยใช่ไหมตาค้างเลยจะดมดูแล้วมันก็เฮือกอ๋อแล้วก็เอาจะดมนั่นไปแล้วก็เฮือกขึ้นมาอีกทีนึงก็คือว่าผูกไปแล้วก็ค้างไปเลยช็อกไปเลยใช่ไหมตาโตขึ้นเลยตัดมาแล้วก็ร่วงใส่ชั้นโป้งค่ะแล้วมันคึกๆหน่อยแล้วหลังจากนั้นมาก็กลับเป็นของเข้าไปเลยใช่ไหมของขึ้นไปเลยไม่กินเรื่องมะเฟืองทีมงานเขาให้ข้อมูลมานะคะเหมือนน้องทีมงานคนหนึ่งก็มีความรู้เขาบอกว่ามะเฟืองมันเป็นผลไม้ที่ลักษณะมันเป็นเหลี่ยมมันอาจจะไปติดขัดอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคุณผู้ชมไปที่วัดกลางบางพระจะเห็นว่าคนของขึ้นเขาจะนวดบริเวณตรงนี้แล้วก็จะแบบค่อยๆสงบลง
ถ้านวดอาจจะเป็นเรื่องชีพจรหรือกล้ามเนื้อด้วยไหมในทางวิทยาศาสตร์เอาเป็นว่าเคสนี้สามารถสยบได้นะคะเพราะน้ำมนต์และมะเฟืองแต่ว่าเพื่อความชัดเจนเจ้าหน้าที่ส่งเขาไปโรงพยาบาลอันนี้ถ้าจะให้ชัดเจนจริงๆเดี๋ยวรอผลจากทางโรงพยาบาลว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่แต่ยังดีนะเมียเห็นก่อนตอนกำลังผูกคอแล้วไปตัดเชือกออกมาถึงรอดแล้วค่อยคลั่งอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.